ถึงช่วงที่เราต้องสนุกสนานกันถูกต้องแยกคะฟังเพลงลูกจะดีเหรอคะเนี่ยและแยกก็ลองตอบคำถามดูนะในขณะที่ฟังเพลงไปจากที่อาจารย์ถามแล้วก็ถามแล้วก็รู้เรื่องยังไงอะอันนั้นแหละใส่ไปเถอะไปเถอะแล้วก็ตอบละกันเรื่องตะก้อนี่แหละจากร้านไหนอันนี้กระติบค่ะไม่ใช่ตะก้อแม่เปิดโรงเรียนสอนอาหารไทยจริงปะคะเนี่ยแม่ไม่รู้ไงว่านี่คือกระติบอ๋อหรือว่ารู้ต้องออกอย่างนี้ถึงจะเห็นอ๋อกระติบแม่ดูไหมครับว่านี่คือแม่ดูไม่ชัดเลยแม่ดูไหมครับว่าคือการด่าทางอ้อมไม่แม่ไม่รู้สึกอะไรเลยทำไมล่ะเขาเหมือนด่าแม่มาแก่นะไม่เลยค่ะโอเคฉันคิดไปเองมาเล่นเลยดีกว่าเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายเริ่มแล้วนะใส่ไปเลยเสียงดังๆลูกเวลาหมอทำศัลยกรรมตะกรีดหน้าร้องยังไงคำตอบที่แย่เลือกนะคะคืออีกคืออีกไตค่ะเออดูคำถามเวลาหมอศัลยกรรมกรีดหน้าร้องยังไงอ่ะร้องพอกรีดปุ๊บตีตายสำเนียงไม่ดีหรอคะไม่ดีค่ะมาใหม่เหมือนเอาใหม่ค่ะเอ๊คือหมอนี่แม่เขาไปทำที่เกาหลีมาต้องให้หมอเกาหลีมาทำเดี๋ยวฉันเอาหมอมาหมอมาจากเกาหลีนะคะเดี๋ยวอะหมอทำศัลยกรรมกรีดหน้าหน่อยสิแต่จะทักทายก่อนนะมาเลยมาเย่แปลว่าอะไรมาเยกันเลยบอกว่าเริ่มทำได้เลยค่ะแต่มาเยกันเลยเยกับภาษาเกาหลีเหรอแทงแรงๆนะเสียวแทงแรงๆเลยนะเสียวแทงแรงๆเลยค่ะหมอไม่ใช่บอกว่าให้เบาๆมือหน่อยนะคะหมออ๋อเบาๆมือหน่อยครับเบาๆมือหน่อยอ๋อไอ้คือออกแล้วอุ้ยหมอว่าแม่หมอพูดว่าหมอเอาออกแล้วออกแล้วแม่ใส่เข้าไปไหมนะเสียวแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยอายุเท่าไหร่คะ24ครับเดี๋ยวนี่คืออะไรอาจารย์นี่คืออะไรรูดรูดอยู่รูดมือเหรอคะเอาเปล่ากับรูดให้มันให้มันพร้อมใช้งานนะคะไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วแย่ค่ะแม่ถามหน่อยสิคะมีคนมาให้หนูรีวิวสินค้าเยอะแยะเนี่ยมีอะไรบ้างไหมที่แบบแปลกที่สุดในชีวิตที่หนูไม่คิดว่าหนูต้องรีวิวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์น้องสาวของเราเฮ้ยหวีสไลด์หมีเฮ้ยฮะเขาเรียกว่าหมีหมออ้อยหมีหมออ้อยหวีหมออ้อยหวีแบบแม่หวีปกติเราจะมีหวีทำผมใช่ไหมก็จะมีหวีอ้อยแต่สรุปว่ามันคือคล้ายๆกันไก่ซอยแต่มันคือมีดซอยมีซอยผมมันก็มีนึกออกปะเขาก็จะหวีแล้วมันก็จะหลุดแล้วเวลาเขาเอาสินค้ามาให้เราต้องลองใช้ไหมต้องลองทุกอย่างเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะมาอธิบายทุกคนใช้หวีหรอใช่ก็คือพอแย้ได้หวีมาแย้ก็รอให้ของตัวเองมันยาวแล้วก็ทดลองใช้กับตัวเองคือของแย้ก็ไม่ค่อยปล่อยยาวอยู่แล้วหรอกหรือไงอ๋อแย้ปล่อยยาวมาตลอดค่ะสรุปทดลองใช้แล้วเวลาหนูรีวิวหนูก็ต้องเปิดให้เขาดูแล้วก็ใช้ให้เขาดูเอออย่างเงี้ยเรามีวิธีการเขาเรียกว่าเลี่ยงบารีนิดนึงแล้วก็อาวีสไลมี่เมื่อเราโตขึ้นที่นาผืนน้อยของเราก็เติบโตใหญ่โตเป็นแบบป่าอเมซอนดังนั้นเราก็ควรที่จะมีการถางป่าบ้างก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นจะมาอยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยและอีกเรื่องนึงนะที่แย่เขาเด่นมากคุณแม่คือเรื่องของการทำศัลยกรรมทุกคนจะรู้โอ้พี่แย่ทำศัลยกรรมมานี่กว่าจะมาถึงหน้าปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาหลายซีรีส์หลายซีรีส์จริงจนบางทีรู้สึกจำหน้าตัวเองไม่ได้หรือแบบเวลาที่ Facebook อ่ะเด้งหน้าเก่าขึ้นมาแล้วบอกเราเคยหน้าอย่างนี้หรอเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างนี้เลยอ่ะลืมหน้าตัวเองอะไรที่เธอทำมาตั้งแต่ตลอดชีวิตเธอเจ็บสุดทรมานสุดดูดไขมันไปดูดที่ไหนดูดที่เกาหลีหนูดูดแขนแล้วก็ดูดขาซึ่งดูดขาเนี่ยไอ้ตรงใต้ก้นเนี่ยเจ็บมากเลยมันน้ำหนักตัวของเราเกือบทั้งหมดอ่ะคือมันจะทับลงไปแล้วมันเจ็บมากคือปกติดูดไขมันก็เจ็บอยู่แล้วอ่ะมันยิ่งกว่าแบบรถชนอุบัติเหตุอีกนะเพราะว่ามันต้องแซะให้หนังกับไขมันคือชั้นไขมันคือออกไปหมดอ่ะคือเอาง่ายว่าเหมือนแขนกลวงอ่ะแล้วรีแพร์เจ็บไหมแย่ทำรีแพร์ไม่ใช่รีแพร์คือมินิรีแพร์คืออะไรอ่ะก็คือคล้ายๆกับการพวกทำพวกอัลเทอร่าเทอร์มาดอย่างเงี้ยก็คือเป็นเครื่องเลเซอร์แทนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเครื่องแบบว่าคล้ายๆหัวก็แบบแยงเข้าไปแทงโมเพื่ออะไรใช่เหมือนแยงโมกระชับเหรอเพื่อให้มันหลวมเหรอหลวมแม่แล้วพูดนี่พูดโอ้ยอย่าบอกว่าหลวมเลยค่ะต้องเรียกว่า
วงแย่แล้วสมมติดิอันนี้คือของแย่นะคะแย่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 นั่นเดี๋ยวนั่นเครื่องเพศหรือหลุมดำแย่ปกติแล้วเวลาแม่ไปหาใครแม่คุยกับใครที่แบบเป็นเซเลบริตี้เป็นคนเด่นคนดังในชีวิตแม่แม่จะปรับปลื้มใจแม่จะเก็บของที่ระลึกเหมือนประมาณว่าเซ็นชื่อใส่ในจานข้าวแล้วแม่จะไปแปะข้างฝาบ้านแม่ว่าเนี่ยวันหนึ่งแม่เคยได้นั่งคุยกับคนที่แม่ปลื้มแย่เซ็นชื่อให้แม่หน่อยสิโอ้ยจริงเหรอคะเราต้องใส่เป็น ID ไหมคะได้ไม่ต้อง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 คือไม่ต้องเซ็นแล้วเซ็นค่ะเซ็นค่ะโอเคน่ารักมีน่ารักเหมือนแบบเหมือนปลิวมาแล้วก็มาติดกระจกอะแอะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมครับ 4:30 ทางบล็อกควายช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแย่ว่าลูกอาจารย์เหมือนมากเลยบ้าดิล้างล้างก่อนไปค่ะล้างจริงๆอะไรที่เป็นที่สุดก็ต้องเก่งในป่ะทำไมรถเก่งในหรอหรืออะไรปิดเปล่าค่ะเป็นเชื้อราทำไมกูต้องมาบอกคนทั้งประเทศว่ากูเป็นด้วยแย่ค่ะไม่เอาพอ